เด็กๆโอ้ยมันแท็กกี้มาด่วนเลยพี่มายังพี่โบก็จะพาแดนเซอร์กินข้าวอยู่หน้าหมู่บ้านมาสั่งเออเขากินเลยเนาะกินด่วนให้เขากินก่อนไม่แท็กกี้มาดูด้วยแท็กกี้พลังมาดูด้วยกี้มีอะไรก็ตัวสายกี้มีอะไรก็สายตรงหน่อยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นกี้ตอนกูบอกอะไรให้มาตอนเรามีศึกเราช่วยกันลบตอนเราสงบกูลบกันเองไปเลยจ้าอันนี้ข้อสิบของเราวันนี้เป็นผู้บ่าวญี่ปุ่นไหมนี่แม่ชอบการแต่งตัวนี้จังแต่งตัวขึ้นคอนเสิร์ตทำไงดีก็เป็นจีนนักเรียนเกาหลีไงนักเรียนเกาหลีนักเรียนญี่ปุ่นอะไรนี้เขาแต่งแบบนี้แหละวันนี้เป็นบอยแบนด์เกาหลีระเบลถ้าเตียนามากินเดี๋ยวเร็วเขาบอกว่า FC เป็นห่วงที่พูดว่าเขาเป็นห่วงอะไรอย่างนี้เลยเป็นห่วงอะไรเชื่อมั่นในตัวบอสเสมอแต่ว่าก็เป็นห่วงนะคะเคยได้มาอธิบายทุกเรื่องสามารถชี้แจงได้ค่ะวีบอสบิ๊กหากระแสหรือเปล่าก็ต้องหากระแสมันมากกว่าเดิมละคอยที่หาให้กันกระแสนั่นสิเขาบ่หาคันฮักอะเออโนไทยอินนะคะวันนี้ป้ามันนี่ไม่ได้ยินเขาได้สั่งข้าวยังสั่งแล้วอะไรอะพริกเกลือหมูกรอบพริกเกลือน้ำมันกินแล้วมันจะเป็นอะไรนั่นอะอะไรเจียบลิ้นมาเนี่ยสั่งมาเลยกินได้เขาบอกว่าแถลงตะกี้เขาบอกงี้พร้อมไปหล่ะพร้อมแล้วเรียกเก่ายังหนีงงเรียกเก่าก็หลังบ้านเอาหัวหน้ามาแล้วตะกี้เลยอันนี้เอาอย่างดีทั้งหลังหมดเธออยู่หน้าอาจจะตึงนิดหน่อยนะคะหนาบริบูรณ์ด้วยพี่น้องจ้าบ้านซิลิโคนตึงหนาอยู่หนาที่บ่เข้าทีค่ะพี่น้องซิลิโคนยังไม่เข้าที่นะคะขออภัยด้วยนะคะ FC อ้าวอะไรนี่ไม่ใช่ว่าเชิดเลยนะมันหันไม่ได้เอิญว่าหันนะมันเชิดดิมันตึงคือแบบนี้อ่ะรอบก่อนค่ะขอพูดถึงเรื่องราวโอเคมาแล้วหรอโอเคพูดถึงเรื่องราวของการทำงานคือผมเป็นพรีเซนเตอร์นี่ผมรับงานเนี่ยหนึ่งสมมติอดิชั่นน้องผมเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังระดับประเทศดังก็ระดับดาราผมก็รับมาแล้วไม่บอกพี่น้องแต่ว่าก่อนที่จะรับงานนี่หนึ่งขั้นตอนการรับงานติดต่องานมาสมมุติกริ๊งรับงานมาเนาะเราโทรศัพท์มากริ๊งอันสนใจอยากให้ลองใช้สินค้าตัวนี้หน่อยค่ะถ้าใช้ดีจะให้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะเพิ่งกลับไม่เอาใส่ก่อนเข้าไปใส่วิ่งแผ่บริสุพันแผ่บริสุเหมือนสินค้าทุกอย่างคอยใส่เองเลยโกกี้มึงใช้ก่อนอย่างสินะสมมติสินค้าตัวนี้เนี่ยวันนี้เอามาให้ทดสอบเพื่อนมาไม่ใส่ก่อนขันใส่ดีเพื่อนเป็นพรีเซนเตอร์เด้อใส่ดีป่ะนี่คอยก็เลยว่าเอาที่หลังมาอาทิตย์นึงแล้วเดือนนึงแล้วโอเคเปลี่ยนได้เพราะว่าใส่ดีเจ้าจ้างคอยเป็นพรีเซนเตอร์เพราะคอยใส่อีหลีปึ๊บคนติดต่องานนี่เป็นเอเจนซี่เขาจะเอเจนซี่นี่หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่หางานให้กับพวกอีเหล่าอินฟูทั่วประเทศค่ะคนพ่อค้าคนกลางเออเขาเจียนพ่อค้าคนกลางเอเจนซี่เนี่ยอันนี้เอเจนซี่คือกินหัวคิวเขาจะกินหัวคิวแล้วเขาจะไปหาแบรนด์ต่างๆมาแล้วก็จะมาเสิร์ฟเราเอาเสิร์ฟเราอันคอยจะจ้างจะพรีเซนเตอร์เด้อเออคอยจ้างพรีเซนเตอร์เด้อตะวันคอยไปเอเจนซี่เด้อคอยจะหักเท่านี้อ๋อโอเคแต่ว่าผมขอตรวจสอบก่อนต่อให้เจ้าเอเจนซี่ที่ไหนผมตรวจสอบก่อน1สินค้าปลอดภัย2สินค้ามีคุณภาพ3สินค้ามีอะไรมีความน่าเชื่อถือ4ใส่ดีหรือจบแค่นี้จบการที่คุณจะรีวิวสินค้า1ต้องใช้ดีจริงๆ2ตีลังกาใช้ก็ต้องใช้ดี3ปลอดภัยมีอย.มีทุกอย่างหมดเอออันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเป็นอย่างนี้เป็นข้อมูลของการรับงานไม่ใช่ว่ารับเบิ่งนะเบิ่งข่อยนี่เห็นมันคนละแวงข่อยย่านผมยิ่งกลัวถามพวกนี้ดูสิขนาดนั่งรถฉันรับเข็มขัดแต่ขึ้นรถไปฉันย่านที่สุดในการใช้ชีวิตย่านในการผิดพลาดรับงานมาขอต้อนรับรับอันนี้ดีๆก็รับแต่แบรนด์ที่ไม่รับก็มีปฏิเสธหลายแบรนด์อยู่เพราะว่าอะไรมันใส่บ่ดีใช่ป่ะใช่มันใช้ไม่ดีคือสินค้ามันใช้ไม่ดีพี่ก็บอกว่าบ่ดีพี่ผมระงับก่อนเนาะมันใช้ไม่ดีเนาะสินะถ้าสินค้าให้ดียังไงก็รับ1เขาจ้าง2เราก็ได้งานโอเคเข้าเรื่องประเด็นวันนี้เหมือนงานวันเนี้ยเป็นประเด็นสบู่ผมไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังบริเหตุอย่างเลยแต่ว่าเขาปวดไปดิสิ
ยังไม่ได้ทำอะไรคือตามเข้าไปเนี่ยยังไม่ทำอะไรตามเข้าไปเนี่ยคือคอยรับนั่งกับลูกค้าเนี่ยคอยจะพูดรูปแบบมันเออให้เห็นว่าเออขอบคุณนะที่ให้โอกาสอันนี้เหมือนวันนี้เราเป็นงานกระทรวงระดับประเทศระดับนี่ก็ให้พูดบอกขอบคุณเพื่อนก็คือวันนี้ไปงานบ้านในเรือมอย่างเลยแล้วก็พูดจากเพื่อนเป็นผู้ใดอย่างให้ตัวหูแต่ว่าสินค้าแบรนด์เนี้ยหนึ่งสินค้าใช้ดีปลอดภัยมีคุณภาพแล้วเขาใช้กันทั่วประเทศแต่ว่าจะแต่ว่าคนที่มาถ่ายรูปต้องคอยนี่คอยบูรุษเพื่อนเป็นยังไงเนื้อว่าไม่รู้จักคนที่มาถ่ายรูปคอยหูจากคนอยู่ในเฟรมนั่นคอยหูตัวเพิ่นเป็นมีหน้าที่มากมอบหมายอีหยังกันเขาเอิ้นอย่างของมอบหมายเป็นเรื่องการบอกเออรู้แค่นี้แต่ไม่รู้ว่าเขามีปัญหากับคนต่างประเทศเขามีข่าวไหมครับไม่รู้บ่รู้อีหลีอันนี้นะหูจากเราเป็นอีหยังคอยบ่เคยเบิ่งเราเถียหูแต่ว่าโอเคเจ้าของแบรนด์นี้แล้วก็เอเจนซี่เราตรวจสอบกันมาแล้วว่าสินค้ามันปลอดภัยนั่นแหละแค่ว่าเราไปอยู่ในเฟรมของคนที่โอเคของคนที่อาจจะเคยมีปัญหาอาจจะมีปัญหากับใครคอยบ่รู้ไม่รู้คอยบ่ฮู้ว่าเพิ่นมีปัญหากับเพิ่นอ่ะงดสมมุติมีเรื่องมันมีปัญหาเรื่องการอะไรนะของเขาเหรอเออที่เขาเคยเกิดขึ้นมานั่นแหละทุกคนมันก็ทุกคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของทําธุรกิจอย่างคอยบ่รู้สิ่งที่คอยฮู้คือสินค้าต้องใช้ดีของต้องดีและคอยต้องได้รับเงินตามคอยรับจ้างแล้วคอยก็ต้องใช้เองพร้อมแล้วคอยก็ต้องปลอดภัยนะผื่นคอยก็ต้องห้ามขึ้นสิวก็ต้องห้ามขึ้นมันไม่เป็นสบู่ตัวเนาะก็แล้วก็ทูตัวทูอีหยังสิก็คือรับไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่วันนี้พอลงรูปไปแล้วเพื่อนกับไปฟีดแบ็กกับว่าเฮ้ยทำไมมีทำงานกับคนนี้ก็คือเรื่องนี้ MC ก็เป็นห่วงนั่นแหละเนาะแมนขอเลิกตุ๊กจ้ะขอเลิกตัวอุ๊ยมีตัวนี้มีดราม่าแล้วตัวนี้ดราม่าเรื่องมากค่ะอันรับงานไม่บึ้งว่าซั่นคอยเบิ่งคักเลยพี่น้องแต่ขอบ่รู้ว่าส่วนตัวคนอยู่ในเพิ่นข่อยน่ะพี่เพิ่นนั่นมีปัญหากับผู้ใดข่อยบ่รู้แต่อันนั้นเป็นเรื่องของเพิ่นแต่สิ่งข่อยทําคือข่อยมีหน้าที่พรีเซนต์สินมีคุณภาพเหนือบ่พี่น้องขอใจไปข่อยบ่ได้มีส่วนเกี่ยวของอีหยังกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะคอยบอกเกี่ยวของไม่เกี่ยวข้องกันนะแม่ก็เลยอยากมาชี้แจง FC ฟังคอยก็เลยหัวว่าเอ้า FC เราเข้าใจเฮาผิดได้นี่เฮาบ่ได้เป็นร่วมธุรกิจยังกับเพิ่นได้นี่เฮาบ่ได้เป็นพาร์ทเนอร์อีเพิ่นได้นี่เฮาแค่ใช้ดีและก็รับรีวิวของสินค้าชิ้นนั้นนั่นอันนี้งงบ่เพื่อกระสิงงงนี่แหละเอาจริงๆเอาง่ายๆงงมองไม่เราแบบไล่เดี๋ยวเดี๋ยวไล่เป็นไทม์ไลน์ให้ฟังคืออย่างนี้คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือเอเจนซี่มันเป็นเอเจนซี่เนาะเอเจนซี่เนี่ยเขาติดต่อมาผ่านหนูว่าเขาอยากให้รีวิวตอนแรกเขาติดต่อมาให้รีวิวสบู่ทูตัวทีเนี้ยปุ๊บหนูก็เลยบอกว่าทูตัวเราไม่ติดนี่เราก็รีวิวได้แต่ทีเนี้ยแล้วเขาก็ได้ศึกษาสบู่แบรนด์นี่นะคือคุยกันมากับพี่คนนี้เคยจ้างงานเรากับแบรนด์อื่นก็เคยจ้างมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันทำงานเยอะไปแล้วเอชีที่ให้งานเราเนี่ยก็ให้งานระดับประเทศแล้วเนี่ยมาให้งานมาหลายแบรนด์อยู่แต่ทีเนี้ยคือทุกคนต้องเข้าใจว่าการที่เขาส่งมานี่หนูไม่สามารถไปรู้ได้ว่าเจ้าของแบรนด์คนนี้เป็นคนแบบใดแล้วนี่ประวัติอย่างมาก่อนเพราะว่าเอเจนซี่เป็นคนให้งานเราแล้วก็เคยให้งานเรามาหลายอย่างทีเนี้ยปุ๊บเขาส่งสบู่ตัวนี้มาเราก็เช็คแค่ว่าสบู่ตัวนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะสบู่ตัวนี้ใช้ดีไม่มีสารอะไรที่อยู่เป็นส่วนประกอบของสบู่น่ะที่จะทำร้ายให้ร่างกายของเราแบบแพ้ซินาแมปุ๊บเออเข้ากับพานไปแล้วก็สกีแล้วว่าสินค้ามันโอเคแต่ตัวอะไรที่แบบว่าที่เป็นประเด็นที่ทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นแบบเจ้าของแปรหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่เป็นประเด็นอีกเรื่องนึงเนาะแต่ว่านี่คือในพาร์ทของเราไอ้นี่ปุ๊บเราก็เลยรับมานะคะพี่น้องคะก็เลยรับมาแต่วันนี้ที่ไปเจอกันนะคะพี่น้องเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้รีวิวยังไม่ได้ไลฟ์สดยังไม่ได้ทำการโปรโมทแต่วันนี้คือเราไปเพราะว่าเราไปเอาสินค้าแล้วก็ไปคุยกันเรื่องสัญญาสบู่ที่เราเนี่ย FC เขาจะแล้วสบู่ที่เราถือน่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่เขาถ่ายรูปเห็นหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยเขาจะน่าจะเข้าใจอยู่ใช่สบู่เนี่ยกับที่อยู่ในเฟรมมันเป็นคนละมันเป็นอันนี้กันแน่หรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแน่ใช่แล้วก็อธิบายอย่างนึงก็คือหนูก็ต้องขอโทษที่แบบว่าเออแบบหนูอาจจะแบบรับงานแล้วก็อาจจะไม่ได้เช็คแบบอะไรบอสเสื้อกว้างขนาดนี้เศร้านี่โกกี้เราจะไปรับงานยังไงหนูส่งกับพี่แล้วเอ้ยกูบรู้อยู่แล้วไม่ต้องมาน้องคนชื่อตอนนี้น้องมาสแกนงานช่วยน้องมาสแกนงานสไลด์คือเพราะว่างานมันเยอะพี่บัวก็รับไม่ไหวผู้จัดการก็รับงานนะแต่ว่าไม่ไหวผู้จัดการเขาดูหลายภาคส่วนคอนเสิร์ตคลายเพลงอะไรเยอะก็เลยให้โกกี้มาสแกนช่วยอีนี่ยิ่งสแกนสุด
แมนหนูก็เช็คทั้งเลขจดแจ้งเช็คทั้งส่วนประกอบสารประกอบของสบู่ใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยรีวิวเยอะมากใช่คือเราก็เช็คแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสบู่นะคะอันนี้คือโฟกัสแค่สบู่กันมากสบู่มันก็โอเคแต่ทีนี้ปุ๊บหลังจากที่พี่บีโพสต์ไปอะค่ะเข้าใจแหละว่าอันนี้ต้องขอบคุณ FC ที่แบบว่าอาจจะมีฟีดแบคเข้ามาเพราะว่าคืออันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกสินค้าที่เราเอามาเสนอนำมาพรีเซนต์ก็คือ FC เป็นคนซื้อเป็นคนอุดหนุนและสนับสนุนเราสิ่งที่ FC พูดมาเรารับฟังอันนี้พูดตรงๆนะคะว่าเราฟังแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขอันนี้หนูต้องขอโทษด้วยเพราะว่าคือจริงๆหนูกับบดีเป็นคนรับด้านโดยตรงที่น้องเขาจะบอกแบบว่าอันนี้คือเขาโยนเอเจนซี่คอนแทคมาให้หนูก็เลยรับนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีการคุยกันแล้วเป็นการตรวจสอบอยู่นะไม่ใช่รับแบบมั่วรับตรวจสอบในตัวสินค้าอยู่แต่ในตัวของเจ้าของแบรนด์หรือว่าผู้อย่างที่แบบว่าอันนี้เขาบดีตรวจสอบอีหลีพี่น้องว่าไปงอขี้ก่อนกี้เพื่อนรักเธออย่ามางอนฉันนะฉันหยิกดักเธอนะส่วนวันนี้ถ้าหลายๆคนที่เห็นตัวหมาฉันด้วยจะมีหลายคนเห็นรูปที่มันเป็นว่าบางคนเอาไปตีเขาว่าเอาข่าวเก่าที่เขาเคยมีข่าวแล้วก็เอารูปที่เราทำสัญญาคู่กันไปตัดใส่กันก็เลยมองว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคะมันคนละเรื่องอันนี้ของเราคือตัวสบู่ตัวนี้เขาก็ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปโยงกับข่าวเก่าที่เขาเคยเกิดขึ้นแล้วทีนี้ปุ๊บสัญญาตัวนี้เราได้ปรึกษากับทางเจ้าของแบรนด์หลังบ้านเนาะแล้วก็กับทางทีมทนายของเราก็คือเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะอันนี้เดี๋ยวทุกคนที่ใครที่ฟังอยู่แคปเลยแคปก็ไปลงช่วยหน่อยคืออย่าโจมตีพวกหนูเลยพี่น้องคะพวกหนูกะคือ FC พูดไปว่ายังไงพวกหนูรับฟังหมดเลยเพราะว่า FC คือคนที่ซื้อเราสนับสนุนเราถ้าไม่มี FC เราก็ไม่ได้ขายของก็เลยรีบมาไลฟ์สดไงเพราะฉะนั้นต้องรีบมาไลฟ์สดขอโทษ FC เลยว่าตอนนี้หนูขออนุญาตนะคะขออนุญาตระงับสัญญานะคะสัญญาตัวที่โพสลงไปนะคะระหว่างอ่ะเรากับสบู่นะคะเพื่อไม่อยากให้แบรนด์สบู่เขากระทบคือสบู่เขาดีอยู่แล้วนะก็เลยไม่อยากตัวสบู่จริงๆแล้วอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนเคยใช้แหละส่วนอื่นเราแยกเป็นพาร์ทออกไปนะคะพี่น้องคะเราขอระงับสัญญาตัวนี้ออกไปก่อนปุ๊บแล้วเราจะให้ทางทีมทนายเราดูข้ออ่ะเขาเลยข้อตกลงสัญญาอีกรอบนึงนะคะเพื่อความแบบว่าถูกต้องและชัดเจนและสมบูรณ์นะคะพี่น้องคะเอางี้คือตอนนี้สัญญายังไม่มีผลบังคับใช้นะคะเราก็เลยขอระงับสัญญาออกไปก่อนนะคะก็คือระงับก่อนก็คือระงับนี่ไม่ได้ระงับป่ะสินค้าเขาพอดีเลยสินค้าเขาดีแต่ว่าระงับเพื่อจะให้ FC สบายใจคอยกันสบายใจเพราะว่าคอยอยู่นะ FC ผมน่ะอยู่กับ FC ทุกคนสินค้าใช้ดีทีนี้เราจะไม่พลาดถึงสินค้าละสินค้าใช้ดีมากไม่พลาดถึงบุคคลที่3แล้วอันนี้คือตัวเราอันนี้เคยนําของเราว่าต่อไปนี้ตัวหนูเองก็จะพยายามจะสกรีนแล้วก็จะสแกนงานให้ได้มากที่สุดอันนี้ต้องขอโทษจริงๆว่าหนูอาจจะไม่ได้ดูแบบทุกๆด้านตัวหนูเองโฟกัสแต่สินค้าเพราะว่าวันนึงพี่น้องวันนึงหนูคุยกับเยอะมากเลยสินค้าวันนึงเมื่อวานน่ะหนูต้องประสานงานทั้งกลุ่มปิดแล้วก็ประสานงานทั้ง EP ต่อไปก็ต้องประสานไว้รายการตีท้ายครัวก็โทรมาอันนี้พูดได้เนาะนักข่าวก็โทรมาแล้วมันหลายสายมันนึงไม่ต่อมาเป็นร้อยสายอ่ะรายการทีวีอีกเท่าไหร่ใช่หนูก็เลยคิดว่าหนูเช็คสินค้ามันโอเคแล้วหนูก็เลยคอนเฟิร์มไปเฉยแต่วันนี้มีฟีดแบคกลับมาแบบนี้แล้วก็น้อมรับค่ะน้อมรับนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับปรุงส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชี้แจงอีกรอบนึงแต่เบื้องต้นสัญญาตัวนี้เราจะขอระงับไปก่อนเพราะยังไม่มีผลบังคับใช้ FC ทุกท่านสบายใจได้เลยส่วนเรื่องประเด็นที่เขาเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาที่เป็นข่าวอันนี้เราไม่มีพันธะอะไรด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ FC ไม่เคยรู้ข่าวเลยพวกหนูกับว่าเคยรู้เรื่องด้วยกันแต่วันนี้ฝากให้ FC ทุกคนเข้าใจพวกหนูแน่นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าการที่มีข่าวไม่ดีมันจะส่งผลกระทบต่องานเราในอนาคตแล้วก็ความเชื่อมั่นของ FC แล้วก็แฟนคลับแล้วก็ลูกค้าอันนี้เรายอมรับจริงๆนะคะแต่ว่าดราม่ามันก็เกิดขึ้นหมดแล้วเกิดขึ้นได้หมดแล้วก็มาสามารถเกิดขึ้นแล้วก็นั้นเราแก้ไขแล้วก็ชี้แจงไปค่ะอันนี้หนูยอมรับจริงๆนะคะพี่น้องคะค่อยแต่ขอโอกาสให้เราได้ใช้เวลาในการแก้ไขตรงนี้ได้ไหมเราหนูขอเวลาในการแก้ไขตรงนี้เราหนูขอคุยกับทีมหลักบ้านแล้วก็ขอคุยกับเจ้าของแบรนด์แล้วหนูขอคุยกับทีมทนายก่อนหนูจะจัดการแล้วก็แก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะแต่เบื้องต้นคือหนูจะไม่ทำร้ายตัวสินค้าและไม่ทำร้ายตัวเจ้าของแบรนด์และไม่ทำร้ายตัวเราเองใช่แล้วก็ตัวเขาที่เขามีปัญหาคนที่เขาแบบว่ามีปัญหาเรื่องประเด็นในชีวิตแล้วก็วอนเพจข่าวอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าวอนเพจข่าววอนพี่ FC ทุกท่านอย่าโยงประเด็นที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันจบไปแล้วหรือยังไม่จบมาใส่กับพวกหนูเนี่ยมีหนังที่เคว่าสบู่ตรงนี้ซื้อแต่พวกหนูบ่รู้ว่าที่ผ่านมาเขามีโปรเจกต์อะไรอะไรก็หนูไม่รู้จริงๆบ่รู้อันนี้จริงๆอันนี้จากใจเลยหนูก็ยอมรับผิดว่าหนูไม่ได้เช็คแล้วหนูคิดว่าทุกคนมันก็เคยมีอดีตแต่เราอย่าเอาอดีตของอีกคนมาปนกับอีกคนสินะพี่น้องคะอันนี้แบ่งเป็นพาของพี่น้องคะฝากทุกคนเข้าใจเราหน่อยเนาะเพราะว่าวันนึงเราทำงานเยอะมากแล้วพี่น้องมาคว่ำกับสีว่าอุ๊ย
รับแต่งอันรับแต่งงานห่วงแต่เงินไม่เช็คดูอะไรดีๆก่อนจริงๆนะเช็คเลยเนาะซูเปอร์เช็คเซิร์ชระบบดูสารกัดอุ้ยสุดพลังแล้วพี่ยังเวลาทำอะไรอ่ะสินค้าตัวนี้เราเช็คดีแล้วสินค้าเขาดีจริงนะคะแต่ในอนาคตหนูสัญญาว่าหนูจะเช็คให้ดีขึ้นในรอบครอบมากยิ่งขึ้นเพราะตัวเราเองเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยมารับงานอะไรแบบนี้แบบวันละ10แบรนด์เมื่อก่อนเราก็ขายของแค่ของตัวเองแล้วก็ไลฟ์สดอยู่บ้านอะไรปกติพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปพวกหนูกับพยายามปรับตัวขอเวลาหน่อยนะคะแล้วก็ขอเวลาให้หนูได้แก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ความจริงแบบโกงคนเล่นอย่างพี่น้องหยุดก่อนเพจข่าวหยุดก่อนคือพวกหนูไม่อ้าวอย่านะพวกหนูไม่ได้แบบว่าโหดร้ายหรือว่าแบบอะไรขนาดนั้นนะคะพี่น้องโปรดเข้าใจหนูแต่ก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่สลับความเป็นห่วง คือ FC ทุกคนที่เป็นห่วงแห้งแบบพี่จริงจังได้พี่ฮักน้องบิ๊กแห้งพี่คอล่ะพี่คอแบบนี้ซะให้แบบนี้แบบนี้ดีกว่าเพราะพี่คอพี่คอเราเข้าใจเลย FC เขารักเราเขาดูแลเขาเมตตาเขาเข้าใจแล้วว่าอุ้ยแบบเขา FC เขาจะซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องทุกอย่างเนาะแต่เรื่องมันบอกสิเขากับฮักอะนะคันเขามาฮักเขาสิว่าบอกเออเราต้องรู้สึกเปลี่ยนไปนะบอ FC เขาเป็นห่วงว่าเอออย่าญาณภาพลักษณ์พอดีอย่างอานานีพอดีแต่ว่าข่อยก็คือเจตนาข่อยคือไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีแค่เราทำงานตามหน้าที่ที่เรารับมาตัวเราเองอ่ะบ่ได้รู้อีหยังเลยตัวเองฉันบ่รู้เรื่องอีหยังซ้ำตัวพี่บิ๊กจะรู้แค่ว่าวันนี้มีงานอะไรวันนี้จะต้องไปไหนรู้แค่นั้นส่วนเรื่องการรับงานเนี่ยจะเป็นพวกหนูเองตัวหนูเองกับตัวพี่บูทแค่นั้นแล้วก็พี่หนูอาจจะรับงานคอนเสิร์ตช่วยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคือตัวรับงานจะเป็นพวกหนูอะไรประมาณนั้นนะคะพี่หนูคะคือแกจะรู้แค่ว่าทำไมแกถึงโพสเพราะว่าแกรู้แค่ว่าฉันนะเอากับฉันมารับนั่นสบู่ตัวนี้ฉันก็ต้องขอบคุณนะที่จ้างฉันขอบคุณว่าของขึ้นมาให้เออสินค้าก็ดีแค่นั้นนะคะส่วนแต่ว่าเพราะว่าส่วนตัวนี้บางทีเขาก็ไปซักเพราะคือเอาเพื่อยังเอาไปคอนเสิร์ตหนึ่งเจ้าเนาะค่ะเขาก็ความคือผมคือคอนเสิร์ตหนึ่งเจ้าเราไปคอนเสิร์ตเนี่ยผู้จัดเขาจ้างเราไปสมมติเนาะผู้จัดเขาจ้างเราลงมารำแต่ผู้จัดคนนี้บังเอิญเป็นคนที่แบบว่าแจ้งหลับวาเป็นไงเนี่ยบุ้งหัวจัดเพื่อนมาอ้าวฉันจ้างเธอมาเล่นคอนเสิร์ตงานฉันนะฉันปิดวิกขายบัตรคอนเสิร์ตแล้วผู้จัดคนนั้นน่ะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะมีปัญหา